10เรื่องจริงของ Adidas ที่คุณไม่เคยรู้เรื่องที่10จุดกำเนิดของ Adidas เริ่มต้นจากพี่น้องตระกูลดาดเลอร์ตระกูลชนชั้นแรงงานในประเทศเยอรมนีโดยคนพี่ชื่อว่า Adolf Dassler หรือภาษาอังกฤษอ่านว่า Adi Dassler ส่วนคนน้องชื่อว่า Rudolf Dassler หรือชื่อภาษาอังกฤษ Rudi Dassler สองพี่น้องเริ่มผลิตรองเท้าจากห้องซักล้างเล็กๆภายในบ้านเขาเฝ้าอดทนพยายามทำงานหนักเพื่อที่จะผลิตรองเท้าที่ดีที่สุดสำหรับนักวิ่งและแล้วความพยายามก็ประสบความสำเร็จในปี1920เขาผลิตรองเท้าวิ่งได้เป็นคู่แรกโดยลักษณะรองเท้ามีปลายแหลมที่พื้นเพื่อเพิ่มการเกาะติดเวลาวิ่งแล้วก็ได้เปิดบริษัทในชื่อ Dassler Butter Shoe Factory หรือโรงงานผลิตรองเท้าพี่น้อง Dassler ต่อมาในปี1936บริษัท Dassler ได้นำรองเท้าไปให้นักกีฬาวิ่งทีมชาติเยอรมันซึ่งในปีนั้นประเทศเยอรมนีเป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกและสุดท้ายสิ่งที่เขาคิดก็เกินคาดไปมากครับเมื่อนักกีฬาวิ่งจากประเทศเยอรมนีคว้าเหรียญมากมายจากโอลิมปิกในปีนั้นทำให้ต่อมายอดขายพุ่งทะยานมากกว่า 200,000 คู่ต่อปีทำให้บริษัทเติบโตเป็นอย่างมากครับแต่ได้ไม่นานวิกฤตครั้งใหญ่ก็มาถึงเมื่อปี1939เกิดสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ลูดอล์ฟดัตเลอร์ถูกเกณฑ์เข้ากองทัพเยอรมันและบริษัทดัตเลอร์ก็ได้ถูกรัฐบาลเยอรมันบังคับให้ผลิตรองเท้าและอุปกรณ์ให้กองทัพทำให้บริษัทถูกชะงักและขาดรายได้ไปมากเลยครับเรื่องที่9การแตกหักภายในหลังจากลูดอล์ฟดัตเลอร์ได้กลับมาจากกองทัพความคิดเห็นก็เริ่มไม่ลงรอยกับพี่ชายทั้งในเรื่องของการเมืองธุรกิจจนเป็นเหตุให้สองพี่น้องต้องแยกทางกันโดยน้องชายลูดอล์ฟดัตเลอร์ออกไปตั้งบริษัทที่ชื่อว่าพูม่าและพี่ชายอดีตดัตเลอร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทตัวเองใหม่โดยใช้ชื่อตัวเองและนามสกุลมารวมกันคืออาดิดาสจากพี่น้องสู่คู่แข่งทางธุรกิจห้ำหันกันอย่างดุเดือดจนมาถึงปัจจุบันเรื่องที่8ที่มาของโลโก้3แถบปกติแล้วโลโก้3แถบเป็นโลโก้ของบริษัทคาฮูสปอร์ต Adidas จึงใช้เงินซื้อเป็นจำนวนเงิน 1,600 ยูโรบวกกับวิสกี้2ขวดเรื่องที่7รองเท้าแตะ Adidas รองเท้าแตะ Adidas ถูกผลิตครั้งแรกเพื่อนักฟุตบอลเยอรมันเพื่อใช้ใส่เวลาอาบน้ำแก้ปัญหาการลื่นของนักเตะเรื่องที่6รองเท้าฟุตบอลกล้องโลกย้อนกลับไปปี1954ทีมชาติเยอรมันตะวันตกได้สวมใส่รองเท้า Adidas ในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนได้แข่งขันเข้าไปชิงชนะเลิศกับฮังการีและผลสกอร์ก็จบด้วย3ประตูต่อ2ทีมชาติเยอรมันตะวันตกคว้าแชมป์ฟุตบอลสมัยแรกหลังจากวันนั้นแบรนด์ Adidas ก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกเรื่องที่5 Adidas ผลิตลูกฟุตบอล Adidas ได้เริ่มผลิตฟุตบอลครั้งแรกในปี1972ทำให้ประจักษ์ต่อคนทั่วโลกว่า Adidas ไม่ได้มีดีแค่การผลิตรองเท้า Adidas ยังเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ผลิตอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ของโลกอีกด้วยเรื่องที่4รองเท้าที่ขายดีที่สุดของ Adidas ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน Adidas ออกรุ่นรองเท้ามามากมายแต่ก็มีอยู่รุ่นเดียวที่ขายดีมาจนถึงปัจจุบันรุ่นนั้นก็คือ Stan Smith ชื่อนักกีฬาเทนนิสแชมป์โลกของประเทศอเมริกาแต่ก่อนที่จะชื่อว่ารุ่น Stan Smith ก่อนหน้านั้นชื่อรุ่นว่า Robert Hein นักเทนนิสชาวฝรั่งเศสแต่ต่อมาเขาก็ได้แขวนแร็คเก็ตไปทำให้ Adidas ต้องหาแบรนด์ Ambassador คนใหม่นั่นก็คือ Stan Smithเรื่องที่3โลโก้ Adidas มี4แบบแบบที่1 The Triangle หรือ Adidas Performance โลโก้นี้จะเน้นไปทางด้านกีฬาโลโก้ที่2 Adidas Original หรือ The T-Foil ใช้กับสินค้าที่เป็น Original Collection โลโก้ที่3 Adidas Neo ใช้กับเสื้อผ้าแบรนด์วัยรุ่นที่เน้นความสนุกสนานและดูทันสมัยโลโก้ที่4 Adidas Silver ใช้กับสินค้าราคาสูงสินค้าระดับ High Endเรื่องที่2แผนการยึดครองตลาดอเมริกาโดย Adidas ได้ทำการซื้อบริษัท Reebok ทำให้ช่องทางการขายในอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ทว่าก็เป็นอันดับที่2รองจาก Nike อยู่ดีและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่1ของเราในวันนี้ครับสัญญาที่แพงที่สุดของ Adidas อดีตจนถึงปัจจุบัน Adidas ได้เซ็นกับนักกีฬาดาราเซเลบริตี้มากมายแต่ก็ไม่เคยมีดีลไหนที่มีมูลค่าสูงมากขนาดนี้และคนที่ Adidas คว้าตัวมานั้นก็คือเดวิดแบ็คแฮมโดยเป็นการเซ็นสัญญาตลอดชีวิตโดยดีลนี้มีมูลค่ามากกว่า160ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยราวๆ 5,600 ล้านบาทและสำหรับใครที่รักรองเท้านะครับอยากดูแลรองเท้าให้อยู่ไปนานๆแนะนำนี่เลยล็อกเกอร์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมซักแห้งอันดับ1
แค่บีบขัดเช็ดไม่ต้องซักแบบเดิมและตากแดดให้เสียเวลานอกจากจะทำความสะอาดง่ายและยังช่วยปกป้องรองเท้าอีกด้วยครับสนใจโปรโมชั่นพิเศษกดลิงก์ตะกร้ามุมล่างซ้ายเลยครับ